องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งให้บุคลากรในสังกัดเนี่ยไปตั้งด่านชุมชนสามารถที่จะเบิกค่าตอบแทนค่าเบี้ยเลี้ยงได้หรือไม่ในหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ว.4218ลงวันที่20ธันวาคม2565เรื่องการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2566ในข้อที่2นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคำสั่งให้บุคลากรเนี่ยตั้งด่านชุมชนท่านสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังนี้ 2.1 ก็คือข้าราชการบุคลากรในสังกัดท้องถิ่นบุคลากรอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการของท้องถิ่นเองประชาชนทั่วไปอาสาสมัครหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับที่มาร่วมตั้งด่านชุมชนเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้นะครับเพราะฉะนั้นมีคำสั่งให้บุคลากรรวมถึงบุคคลอื่นเนี่ยไปตั้งด่านชุมชนเบิกค่าใช้จ่ายได้นะครับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามอัตราที่เขากำหนดนั่นเองนะครับ